ศาลรัฐธรรมนูญตีตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกรณีที่มีอาจารย์2ท่านเนี่ยยื่นว่ารัฐสภายื่นโหวตนายกรัฐมนตรีรอบเดียวมันผิดนะศาลรัฐธรรมนูญตีตกว่าเพราะอะไรเพราะว่า2คนที่มีการยื่นเนี่ยอาจารย์2ท่านที่มีการยื่นอาจารย์ไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ยื่นเว้นแต่คุณพิธาจะยื่นเองฮะเป็นมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ตีตกไปว่าอะไรไม่รับเลยไม่ต้องถามว่าพิจารณายังไงไม่รับตั้งแต่แรกเลยไม่รับคำร้องซึ่ง2อาจารย์เนี่ยยื่นผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจาก2อาจารย์ท่านไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์และใครคือถูกละเมิดสิทธิ์พิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือแม้กระทั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นถ้าหากเป็นแบบนั้นยื่นได้แต่ในเมื่อ2อาจารย์ไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรียื่นไม่ได้พอยื่นไม่ได้ไม่ต้องถามคำถามอื่นๆเลยตีตกตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วคนก็เลยไปถามคุณพิธาเมื่อวานนี้เจอคุณพิธาคุณพิธาเป็นผู้เขาเรียกเป็นสเตทโฮลเดอร์มีส่วนได้ส่วนเสียคุณพิธาจะยื่นไหมคุณพิธาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติและศาลท่านก็ไม่ควรเกี่ยวตั้งแต่แรกอยู่แล้วหากจะมีการพิจารณาว่าจะยื่นนายกรัฐมนตรีรอบ2ได้หรือไม่รัฐสภานั่นแหละควรจะเป็นผู้ลงมติแต่รัฐบาลลงมติแล้วนะฮะดังนั้นทางพรรคก้าวไกลจะมีการยื่นขอทบทวนมติแต่สำหรับตัวคุณพิธาเองในเมื่อท่านชี้ช่องมาแบบนี้แล้วว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคุณพิธาจะยื่นเองหรือไม่คุณพิธาบอกยังไงก็คงไม่ยื่นขอให้เป็นเรื่องของนิติบัญญัติดีกว่าฟังคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลอ๋อก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของสภาแล้วก็แก้กันอยู่ที่สภานะครับอย่างที่โรมได้ยื่นยติไปแล้วนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการสิ้นสุดหรือว่าปิดฉากการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแค่ประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงสามารถที่จะเองไปต่อได้แต่ผมคิดว่าปัญหาของสภาก็แก้ที่สภาจะยื่นเองไหมครับเพราะว่าศาลให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงมาร้องไม่ยื่นเองครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ที่นิติเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไงคือไม่ได้ถามเรื่องสารนะฮะเรื่องสันหลังมากกว่าโค้งขนาดนี้เมื่อยไหมเมื่อยไหมแล้วทำไมไม่ลงสามารถได้เรียบร้อยเข้าใจว่ามีภารกิจอื่นแล้วขึ้นรถไปแล้วพี่ผู้สื่อข่าวเพิ่งเห็นก็เลยตามมาดักที่รถนะฮะคุณพิธาก็มีน้ำใจยื่นหน้าออกมาเอ็นหลังนิดหน่อยแต่ด้วยความที่หนุ่มแน่นเรื่องนี้พี่ต้นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคุณก๊อปแก๊ปมาคุณไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วคุณพิธาแข็งแรงดีส่วนพี่โรมรังสีมันโรมนะครับโฆษกพรรคก้าวไกลพี่โรมบอกว่าเหมือนกันยังไงก็จะไม่ได้ยื่นในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นในนามของพรรคก้าวไกลยื่นแทนคุณพิธาไม่ยื่นเหมือนกันแต่กระบวนการนี้ขอบอกไว้อย่างเดียวเลยก่อนหน้าเนี่ยที่มีการสกัดกั้นคุณพิธาเหมือนร่างกฎหมายกันขึ้นมาเองทั้งที่กฎหมายไม่บังคับเลยเหมือนเป็นการวางสนุกพรรคก้าวไกลและตอนนี้เป็นไงมันติดขัดนู่นติดขัดนี่ติดไปหมดเลยเดี๋ยวฟังจากพี่รังสิมันโรมคือก็คงต้องลองดูนะครับผมมองว่ารอบที่แล้วเนี่ยจุดประสงค์มันคือต้องการทำลายพรรคก้าวไกลฮะต้องการที่จะเล่นงานคุณพิธาแต่เราจะเผาบ้านเพื่อไล่หนูนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณก็ได้ทุกอย่างไปหมดแล้วคำถามก็คือแล้วคุณจะยังคงเผาบ้านต่อไปเพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยการกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะสามารถทำให้เกิดขึ้นให้ได้อันนี้ไม่ได้ทำเพื่อพิธานะและไม่ได้ทำเพื่อก้าวไกลสมมุติคุณเศรษฐาเพื่อไทยเขาก็มั่นใจว่าคุณเศรษฐาได้ตัวดีตัวดีคือตัวเด่นอะตัวเด่นยังไม่อยากให้ไปถึงมือของหัวหน้ามินช็อกเพราะถ้าหากหัวหน้ามินช็อกคือถ้าคุณเศรษฐาวันเวทิเกตเหมือนอย่างคุณพิธาเป้าต่อไปหัวหน้ามินช็อกเลยนะและหัวหน้ามินช็อกต้องมานั่งในท่ามกลางการเมืองแบบนี้เอาเหรอไม่เกิดขึ้นหรอกภาพที่พี่โรมจะทำที่ก้าวไกลจะทำอ่ะไม่ใช่เพื่อคุณพิธาดังนั้นเพื่อแคนดิเดตพรรคการเมืองคนอื่นๆด้วยนะฮะก็จะมีการยื่นกลับเข้าไปในการ22ใช่ไหมใช่22ยังมีการประชุมรัฐสภาเนี่ยเดี๋ยวทางก้าวไกลจะยื่นเรื่องนี้ด้วยคือให้สามารถโหวตได้ไม่จำกัดแค่รอบเดียวนะก้าวไกลจะยื่นเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องของการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม